ำหรับผลงานมิติเนี่ยนะครับแนวคิดที่ได้ที่เราทำดีไซน์เนี่ยก็ได้มาจากถ้าทุกคนเนี่ยเคยไปวัดจะเห็นว่ามันมีเรื่องของงานประดับกระเบื้องกับกระจกซึ่งนับวันมันจะยิ่งสูญหายไปเพราะนั้นเนี่ยเราด้วยแนวคิดเนี่ยในการจะเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับภายใต้วิธีการใช้งานในรูปแบบใหม่เราเลยสร้างงานดีไซน์เหล่านี้ขึ้นมาโดยใช้วัสดุเหล่านี้เป็นต้นคิดต้นทางในการคิดนะครับชิ้นงานทั้งหมดมี3ส่วนก็คือส่วนที่จะแสดงเรื่องของงานกระจกเป็นหลักส่วนนี้จะเป็นส่วนของการแสดงกระเบื้องเป็นหลักและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของความเป็นสมัยใหม่ทันสมัยแล้วก็ผสมหลากหลายวัสดุเราคิดตั้งแต่ขบวนการผลิตขั้นตอนของมันนะครับไปจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเราเลือกใช้ระบบแสงแบบไหนในชิ้นที่อยู่ใกล้มือชิ้นที่เราต้องอาจจะมีความเป็นหน้าที่จะสัมผัสเนี่ยเราจะใช้เป็นไฟที่เป็น LED นะครับส่วนชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่แขวนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ไกลจากมือเราจะใช้เป็นฮาโลเจนซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะให้แสงที่สร้างบรรยากาศในการใช้ชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับส่วนของรูปทรงแล้วก็เนื้อหาของโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยจะได้มาจากงานภาพเขียนแบบไทยนะครับอย่างอันเนี้ยที่เห็นโครงสร้างเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของเถาไม้ในแบบงานจิตรกรรมเดี๋ยวเราจะเห็นเรื่องของสัตว์จะมีสัตว์ต่างๆนะครับอยู่เกาะอยู่กับเถาไม้เนี่ยสร้างความมีชีวิตชีวาจินตนาการในแบบดั้งเดิมไทยครับของวัสดุปิดผิวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับได้มาจากส่วนของความเป็นโมเสกในเมืองไทยกับในต่างประเทศมีความเชื่อมโยงกันนะครับโมเสกในต่างประเทศมีโมเสกในประเทศไทยมีซึ่งในประเทศไทยก็คือถือว่าเป็นโมเสกกระจกแล้วก็โมเสกกระเบื้องแต่ทั้งหมดเนี่ยมักจะถูกใช้งานในวัดเป็นส่วนใหญ่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงไม่ได้แล้วก็มันเลยถูกขีดวงจำกัดทำให้ไม่มีการพัฒนาแล้วก็ไม่มีการพัฒนาเรื่องเทคนิคแล้วก็วัสดุเหล่านี้ขึ้นมานะครับงานดีไซน์เนี้ยจึงเป็นการดึงภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับกลับมาใช้งานแล้วก็ให้ตอบสนองกับการใช้งานจริงๆในคนรุ่นใหม่เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับ